เดี๋ยวนะเข้าใจครับเมื่อโลกเล็กลงดวงอาทิตย์ก็จะดูดโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้ร้อนครับก็แปลว่าโอเคเข้าใจมากที่กันทุกคนทุกท่านแหละนะครับคุณพนมเนาะฟังลุงทุกวันจะดูดโลกอยู่แล้วค่ะเคยเครียดอ๋อกลับมาคำกากมากเลยค่ะคุณอภิญญาก็เรียกว่าเคยเครียดกันโอ้โหหนักนะก็ฟังแล้วคำกากเลยก็แปลว่าแค่ภาษาลุงก็เปลี่ยนปณิสัยได้เปลี่ยนแหละเปลี่ยนผิวพรรณได้ด้วยนะเปลี่ยนไม่ได้แต่รูปร่างท่านเท่านั้นนะครับอ้าวจริงไม่ได้พูดเล่นนะคอยดูผิวพรรณจะผ่องใสคุณอภิญญาคอยดูกินได้นอนหลับสบายกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หยาบใส่ร่างกายแข็งแรงดีแมนบอกแต่ดีขึ้นทุกๆอย่างนะคนอยู่ใกล้ชิดก็จะดีด้วยคนอยู่ใกล้ชิดที่เขาเคยไม่ดีก็จะกลับมาดีกับเราหรือว่าเราดีกับเขาได้ให้สังเกตนะครับมนุษย์พันเนี้ยพันที่เข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าเนี่ยบอกให้เลยนะจะมีคนเกลียดน้อยก็คือมีคนรักเพิ่มขึ้นนั่นเองคนเกลียดน้อยหรือว่าคนเขาจะไม่เกลียดไม่เกลียดแล้วคือเขารักเรานั่นนะครับมันความหมายอยู่ตรงข้ามนั่นเองนะครับรักกับไม่เกลียดรักกับเกลียดนะครับไม่เกลียดกับคําว่ารักความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันคําว่ารักกับคําว่าไม่เกลียดลึกไปกว่าที่ต้องไม่รังเกียจโหยิ่งลึกซึ้งเนี่ยไม่รังเกียจมันลึกซึ้งมากไม่รังเกียจเนี่ยคนที่ไม่รังเกียจกันนั้นหนึ่งแปลงฟันสีฟันอันเดียวกันได้นั่นคือคนที่ไม่รังเกียจกันนะครับจำไม่ได้ครับ เคยไหมครับฉันรักเธอยิ่งกว่าสิ่งใดๆ อ่อนอ่อนไม่มีอะไรเปรียบเทียบฉันตายแทนเธอได้อย่าไปฟังมันโอเคไหมครับเอาหัวทูลลมได้แบบนั้นโอเคไหมส่วนมากส่วนมากนะครับส่วนมากไม่เอาคำพูดต่อไปนี้มันไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลแล้วอย่าไปพูดมันไม่ดีเสียงลุงออกเวลาพูดกับเสียงตอนที่ปล่อยออกไปตอนกำจัดอาการตอนคนโทรมาเหมือนหรือแตกต่างกันครับหรือเป็นพลังงานบริสุทธิ์แบบเดียวกันทั้งสองอย่างครับมันก็มาจากที่เดียวกันนะเนาะมันออกมาจากแบบกับพูดเนี้ยออกมาจากที่เดียวกันแปลว่าเหมือนกันครับนะครับแปลว่าเหมือนกันเพราะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปใช้ภาษาใช่ไหมล่ะมันต่างกันที่ใช้ภาษานี่เองครับเสียงอันเดียวกันต่างกันที่ภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาเช่นภาษาที่พูดนี่คือเสียงครับเพราะมันออกมาจากที่เดียวกันทั้งหมดจบไหมครับเข้าใจแบบนี้ให้ได้นะคุณเซฟฟิโรโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะลุงเลแล้วนะเอาเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหตั้ง6 ทุ่มผมตุ้มกว่าเป็นบทเป็นเพลินเพลินลุงก็เพลินเป็นเหมือนกันนะเข้าสู่บทเพลินลุงก็เพลินเป็นเหมือนกันนะเอาจริงนะเวลาเพลินไม่รู้ท่านจะเพลินเรื่องอะไรผมก็ไม่แซ่บหรอกครับชีวิตนี่เคยเพลินไม่รู้นะเพลินคิดถึงเวลาเพลินให้คิดถึงบทบาทนี้ครับฝากใจเลยขออนุญาตนะคิดถึงเวลาเพลิน
ให้คิดถึงบทบาทลีลาต่อไปนี้คือย้ำเพราะมันสำคัญถึงคิดถึงเวลาเพลินให้คิดถึงอากับกิริยาต่อไปนี้คือและคือแม่ให้นมลูกลูกดูดซะเพลินเลยอ้าวทีนี้ครับคนเคยเลี้ยงไก่นะลูกไก่มันดูดนมแม่ไก่เคยเห็นไหมครับ เออใครเคยเห็นไหมครับถ้าบอกว่าลุงเคยเห็นทีนี้เอาไอ้มันผิดกับท่าน100%แน่นอนไก่ที่ไหนมันจะมีนมไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มีแต่งูแล้วเห็นนมไก่เห็นทั้งนมใหญ่นมเล็กด้วยเอาป่ะโอเคลองคิดดูว่าลูกไก่มันดูดนมแม่ไก่มันจะเพลินขนาดไหนเอาใครเลี้ยงหมาก็ได้เลี้ยงแมวก็ได้เลี้ยงหมูก็ได้ดูดีเถอะแม่มันนอนถางขาเสร็จสับลูกมาเป็นพรวนเลยครึ่งโลหนึ่งโลลูกลูกหมูเนี่ยครับรู้ไหมนมหมูมีกี่เต้าแต่ละเต้ามีนมไม่เท่ากันด้วยนะเอาเปล่าแต่ละเต้ามีไอ้แต่น้ำนมหมูเนี่ยจากหน้าไปถึงหลังเนี่ยแม่หมูเนี่ยนะเต้าไหนที่มีน้ำนมมากที่สุดไม่แล้วเต้านั้นนะครับลูกมันจะโตปุ่มๆๆมากกว่าทุกๆตัวทำไมจะบอกไอ้เต้าที่มันอยู่ใกล้กับที่มันเบ่งนั่นนะครับมันใหญ่กว่าเต้าที่มันอยู่ใกล้ที่มันเบ่งมากที่สุดออกมานั่นนะครับมันอยู่ใกล้ที่สุดเข้าใจมั้ยแล้วตัวที่มันออกมาตัวแรกปุ๊บมันจะคว้าก่อนตรงนั้นนะโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมันจะคว้าก่อนโดยธรรมชาติของหมูจะเป็นอย่างนั้นนะพี่คนสังเกตนะเอานะนะเข้าใจมั้ยไอ้ลูก